ถึงข้อนี้ไปแล้วนะวันนี้เราจะทวนอีกข้อนึงเสร็จเมื่อไหร่ก็ปล่อยมานั้นเลยน่าจะไม่เยอะแป๊บเดียวแล้วก็ไปเถอะข้อที่จะพูดถึงนะคะเด็กๆมันเป็นโจทย์ของการผสมผสานระหว่างบทที่1เอ้ยบทที่2กับบทที่3เข้าด้วยกันซึ่งถ้าคุณดูจากรูปอ่ะคุณก็น่าจะเก็ทว่ามันน่าจะต้องใช้สมการมุม energy equation นึกออกปะเพราะมันมีถังกับท่อจําบอกให้คุณฟังไปแล้วว่าถ้าเจอถังกับท่อเนี่ยยังไงก็ตามคุณต้องใช้ energy equation กับ continuity equation 2 3 2อันนี้แต่เผอิญว่าข้อนี้อาจารย์พยายามที่จะผสมผสานกับเรื่องไฮโดรมิเตอร์ด้วยจำไฮโดรมิเตอร์ได้ป่ะไฮโดรมิเตอร์คอนเซปต์อะค่ะคอนเซปต์ของไฮโดรมิเตอร์นะคะก็คือคุณจะมีของไหลอยู่อันหนึ่งไฮโดรมิเตอร์ของคุณเนี่ยมันเป็นเครื่องที่ใช้วัดความหนาแน่นความถ่วงจำเพาะค่า specific weight กันมากคุณก็จะเอาไฮโดรมิเตอร์ที่คุณทำการ calibrate เรียบร้อยแล้วเนี่ยมาหยอดลงไปในของไหลที่คุณอาจจะไม่รู้ SG นึกออกปะคุณต้องการหาความถ่วงจำเพาะทีเนี้ยไฮโดรมิเตอร์ของคุณมันก็จะมีขีด 1.0 อยู่ถูกไหมจำได้ใช่ป่ะขีด 1.0 เนี้ยมันก็จะคือขีดที่คุณถ้าคุณเอาไฮโดรมิเตอร์ที่ปรับเทียบเรียบร้อยเนี่ยไปหย่อนลงไปในน้ำสะอาดที่อุณหภูมิ4องศาไอ้ขีด 1.0 ตัวเนี้ยมันจะต้องอยู่พอดีกับผิวน้ำที่สอนไปแล้วนะโอเคเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าขีด 1.0 ของคุณน่ะมันลอยขึ้นมาเหนือน้ำด้วยความสูงเดลต้าเอชใดๆหรือในทางกลับกันคุณเอาไปหย่อนลงไปในของไหลแล้วขีด 1.0 มันอยู่ต่ำกว่าผิวหน้าผิวของไหลก็แสดงว่าของไหลที่เรากำลังต้องการทดสอบเนี่ยมันมีค่าแกมมาโรหรือว่า SG เนี่ยที่มันแตกต่างจากน้ำโอบ้างโดยที่ถ้าเกิดสมมติว่าขีด 1.0 มันลอยขึ้นมาเหมือนเคสแรกเนี่ยเราเคยสอนคุณไปแล้วว่า common sense คุณต้องบอกว่าไอ้ของไหลตัวเนี้ยมันน่าจะมี SG ที่สูงกว่าน้ำโอเคป่ะก็คือ SG มากกว่า1โอเคแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดสมมติว่าของไหลมันเป็นเคสนี้ก็คือเคส 1.0 มันอยู่ต่ำกว่าผิวน้ำคุณก็จะได้ SG น้อยกว่า 1.0 โอเคประมาณนั้นนะคะให้คุณใช้เซนส์ในการบอกเนาะทีเนี้ยการคำนวณของไหลที่การคำนวณไฮโดรมิเตอร์เนาะทำไมอาจารย์ลบไม่ได้ล่ะลบได้ละโอเคหลักการคำนวณของไฮโดรมิเตอร์นะคะอาจารย์จะลบรูปนี้เนาะอาจารย์จะลบรูปขวามือไปเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะใช้รูปซ้ายมือเป็นหลักนะคะสำหรับกรณีที่มันมีเดลต้าเอชที่สูงเหนือน้ำขึ้นมาแบบเคสเนี้ยวิธีการก็คือว่าคุณจะต้องสามารถเขียนได้ว่าน้ำหนักของไฮโดรมิเตอร์นะคะซึ่งมันก็คือ M คูณกับ G ถูกป่ะ M ก็คือมวลของไฮโดรมิเตอร์โอเคเนาะแล้วก็ G ก็จะเป็นค่า gravitational acceleration โอเคนะเมื่อคุณเอา WM กับ G มาคูณกันคุณก็จะได้น้ำหนักเนาะน้ำหนักตัวนี้กับแรงลอยตัวมันจะต้องสัมพันธ์กัน buoyant force นะคะตัว FB คุณก็น่าจะเขียนได้ว่า FB ของเราเท่ากับค่าแกมมาเอ้ยค่าน้ำหนัก MG นะคะก็คือเวทโอเคป่ะโดยที่มวลแรงลอยตัวของเราเนี่ยเราสอนคุณไปแล้วว่ามันก็คือแรงที่มีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุสุญจมเพราะฉะนั้นคุณก็น่าจะเขียนได้ว่ามันต้องเท่ากับน้ำหนักน้ำหนักของไหลเนอะซึ่งอาจารย์บอกว่าตัวของไหลตัวนี้เป็น x ก็แล้วกันจะต้องเท่ากับน้ำหนักของไหลที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุสุญจมก็คือแกมมาคูณกับปริมาตรจมถูกไหมนั่นคือแรงลอยตัวโอเคป่ะมันก็จะต้องเท่ากับน้ำหนักของไฮโดรมิเตอร์โอเคมีใครยังจำไม่ได้ไหมตรงนี้จำได้นะโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์คอมเพร์สูตรนี้นะน้ำหนักของไฮโดรมิเตอร์จะต้องเท่ากับแรงลอยตัวที่กระทำต่อไฮโดรมิเตอร์ภายใต้การไหลภายใต้น้ำหรือว่า
ของไหลที่เราหย่อนลงไปใหม่โอเคนะคะถ้าสมมติอาจารย์เอามาหย่อนไฮโดรมิเตอร์อันเดิมนะเอามาหย่อนลงไปในน้ำ water ที่วัดรูปไม่ถูกขอโทษเอาใหม่อาจารย์จะลบอันนี้ก่อนอาจารย์วาดรูปไฮโดรมิเตอร์ไม่ถูกอาจารย์มีน้ำนะคะอาจารย์มีไฮโดรมิเตอร์อันเดิมนะขีด 1.0 อาจารย์จะต้องอยู่ตรงผิวน้ำพอดีสำหรับน้ำถูกป่ะในรูปขวามือมันก็จะมีบาลานซ์ของแรงเหมือนกันก็คือแรงลอยตัวต้องเท่ากับน้ำหนักน้ำอาจารย์ก็จะเขียนได้ว่าแรงลอยตัวในเคสนี้ต้องเท่ากับน้ำหนักของไฮโดรมิเตอร์ซึ่งเท่ากับ mg โอเคนะแต่ปรากฏว่าอาจารย์ก็จะจับ2เคสนี้มาเท่ากันเพราะมันเท่ากับน้ำหนักไฮโดรมิเตอร์เหมือนกันโอเคป่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเขียนได้ว่าแกมมา x คูณกับปริมาตรจมต้องเท่ากับแกมมาน้ำคูณกับปริมาตรจมเริ่มต้นอันนี้เราให้เป็นปริมาตรจมผ่านละกันโอเคป่ะใครไม่ผ่านสมการนี้มากถ้าออกสอบคุณต้องทำได้นะแกมมาน้ำคูณปริมาตรส่วนจมปริมาตรส่วนจมของรูปขวามือคือ v จมปริมาตรส่วนจมของด้านซ้ายมือคือ v จมพรายโอเคเพราะฉะนั้นอาจารย์จับ2อันนี้มาเท่ากันอาจารย์ก็จะได้ว่าแกมมาน้ำคูณกับ v จมต้องเท่ากับแกมมา x คูณกับ v จมพรายโอเคได้นะได้ได้กรองการค่ะผ่านไหมคะผ่านเหรอแล้วอาจารย์จะหา SG ได้ไงกรองการกรองการแล้วมันจะผ่านยังไงล่ะจ๊ะโอเคอาจารย์ต้องการหา SG ของนาของไหลด้านซ้ายมือใช่ป่ะมันก็คือแกมมา X หารด้วยแกมมาน้ำถูกไหมเด็กเพราะฉะนั้นจากสมการเนี้ยอาจารย์ก็ทำการหาแกมมา x หารแกมมาน้ำมันจะได้เป็นปริมาตรส่วนจมหารด้วยปริมาตรส่วนจมพรายถูกไหมโอเคผ่านนะได้ปริมาตรส่วนจมของอาจารย์ก็จะคือจมนั่นแหละไม่รู้อะไรไม่รู้เท่าไหร่ปริมาตรจมปริมาตรส่วนจมพรายก็คือปริมาตรส่วนจมลบกับเดลต้า h คูณกับแอเรียของไฮโดรมิเตอร์ตรงก้านไฮโดรมิเตอร์โอเคมันก็จะกลายเป็น A คูณกับเดลต้า X โอเคกริดค่ะกริดได้ไหมอาจารย์เขียนอันนี้ถูกไหมคะถูกไหมกริดโอเค A คือลายกริดพื้นที่ตรงนี้เห็นปะคะโอเคพื้นที่ของก้านไฮโดรมิเตอร์คูณกับเดลต้าเอชคือส่วนที่มันลอยพ้นขึ้นมาเมื่อเทียบกับปริมาตรส่วนจมอันนี้ถูกไหมโอเคนะทุกคนเก็ตนะอันนี้ถ้าออกสอบแล้วคุณไม่เก็ตคือคุณเสียคะแนนจันว่ามันดูเสียดายอะมันไม่ยากนะคะเอาล่ะปริมาตรอันนี้จันก็จะได้สมการนี้ถ้าสมการนี้อาจารย์ต้องการที่จะแก้สมการอาจารย์ต้องการดู SG SG คือตัวที่เขาถามหานะเด็กความถ่วงจำเพาะของไหลจะต้องเท่ากับปริมาตรส่วนจมหารด้วยปริมาตรส่วนจมลบกับ A คูณเดลต้า H โอเคป่ะผ่านนะคะโอเคงั้นเด็กมาดูโจทย์อาจารย์อ่านโจทย์ข้อนี้ด้วยกันนะสักหนึ่งโอเคโจทย์เขาไม่ได้อ่านหรอจานไม่ได้ให้โจทย์จานให้แต่รูปโอเคดูรูปไปด้วยกันถ้าสมมุติว่าเรายังไม่ต้องสนใจถ้าโจทย์บอกว่ายังไม่เกิดการไหลขึ้นแปลว่าทุกอย่างอยู่นิ่งโอเคป่ะยังไม่ไหลเมื่อยังไม่ไหลเนี่ยไอ้ถังเนี้ยถังกลางนะคะเด็กคุณมีของไหลสีเขียวอยู่โอ้บ้าแล้วคุณก็มีไฮโดรมิเตอร์ลอยอยู่โอเคเขาถามโจทย์เหมือนที่เมื่อกี้คุณอาจารย์เล่าให้ฟังว่าเขาถามว่าspecific gravity ของไหลสีเขียวเนี้ยคือเท่าไหร่คุณหาได้ปะทำแบบเมื่อกี้นะคะปริมาตรจมเขียนว่า SG เนาะ SG ของเราจะต้องหาได้จากปริมาตรจมหารด้วยปริมาตรจม
ลบกับ A คูณ delta H ถูกไหมเมื่อกี้นิกิตเข้าใจแล้วนะคะทุกคนต้องเข้าใจปริมาตรจมหาจากอะไรอะถ้าอาจารย์กำหนดน้ำหนักกำหนดให้ไฮโดรมิเตอร์ของอาจารย์อะมีมวลแม่งเบื่อกับอีเน็ตคณะเนี่ยเป็นไรอะโอเคเอาใหม่นะต้องเขียนใหม่ก็คือเราจะได้ว่า SG นะคะจะเท่ากับปริมาตรจมหารด้วยปริมาตรจมลบกับ A delta H ถูกปะเนาะเมื่อกี้เราบอกไปแล้วถูกไหมกริดอันนี้จานเขียนถูกปะมันจะถูกนะปริมาตรจมนะคะถ้าจานกำหนดให้ไฮโดรมิเตอร์ของเรานะมีมวล M เท่ากับมีมวลเท่ากับ M อ่ะพูดง่ายๆ M คือกิโลกรัมกรัมอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นจานจะได้ว่าปริมาตรส่วนจมอ่ะมันก็จะต้องเท่ากับจานจะได้ว่าเวทเท่ากับ MG ถูกไหมแล้วก็ต้องเท่ากับปริมาตรแกมมาขอโทษแกมมาน้ำคูณกับปริมาตรจมอาจารย์จะได้ว่าปริมาตรจมของอาจารย์สามารถที่จะเขียนได้เท่ากับ m คูณกับ g หารด้วยค่าแกมมาน้ำทุกคนเห็นใช่ปะได้นะอันนี้มีใครงงไหมปริมาตรจมหาจากอันเนี้ยเพราะว่าตอนที่คุณเอาไฮโดรมิเตอร์ไปถ่วงในน้ำน้ำหนักน้ำต้องเท่ากับแรงลอยตัวน้ำหนักเอ้ยขอโทษน้ำหนักของไฮโดรมิเตอร์คือ mg ต้องเท่ากับแรงลอยตัวซึ่งเท่ากับแกมมาน้ำคูณกับปริมาตรจมโอเคเพราะฉะนั้นปริมาตรจมก็เลยเท่ากับ mg หารด้วยแกมมา w อาจารย์ก็จะเอาปริมาตรจมใส่เข้าไปตรงนี้คุณก็จะได้ว่า SG ของคุณสามารถหาได้จาก MG ส่วนแกมมา W หารด้วย MG ส่วนแกมมา W ลบด้วย A delta H โอเคผ่านนะถ้าโจทย์กำหนดมาว่ามวลรู้ G รู้แกมมาน้ำรู้คุณก็จะรู้แล้วก็ A ให้มาแล้วก็ delta H ให้มาคุณจะสามารถหา SG ได้จากสูตรนี้เลยโอเคไม่แนะนำให้จำสูตรเข้าไปในห้องสอบนะคะคุณต้องดีไลฟ์เองจากความสัมพันธ์ที่เมื่อกี้เราทำให้ดูคุณไปดีไลฟ์มันก็น่าจะได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่ายังไม่เกิดไหลขึ้นทุกอย่างอยู่นิ่งกับที่ถามหา SG ของไหลสีเขียวคุณต้องคำนวณได้โดยใช้หลักการนี้โอเคนะผ่านว่ามีใครมีคำถามยกมือนะตอนนี้จะอธิบายไม่ต้องถ่ายรูปเดี๋ยวจะให้ซูมนะคะคุณไม่ควรคุณอยู่เซกเราหรือเปล่าอ่ะโอเคแน่ใจเหรอชื่ออะไรนะไอ้นะคะธีรวุฒิคุณมาแล้วหรอเมื่อกี้เช็คชื่อยังธีรวุฒิไม่เคยเช็คชื่อเลยปะเบอร์อะไรอ่ะไม่สบายเป็นไรคะธีรวุฒิครับแล้วคุณจะได้เช็คชื่อไหมเนี่ยโอเคเด็กไม่ต้องถ่ายรูปนะเดี๋ยวให้แต่คุณต้องทำความเข้าใจอาจารย์ค่อนข้างซีเรียสโอเคเด็กๆอาจารย์จบข้อ A นะคะคราวนี้ถ้าไม่ใช่ไฮโดรสตาติกล่ะถ้าเขาบอกว่าเริ่มมีการไหลคุณเข้าใจภาพไหมมันมีถังอยู่3ถังอาจารย์จะเรียกว่าถัง A ถัง B ถัง C ตามที่เขาให้ไอ้นี่มานะA B C เห็นป่ะเรามีถังอยู่3ถังโอเคถ้าตอนแรกมันไม่มีการไหลอ่ะก็คือไม่มีน้ำไหลลงมาคุณก็มีถัง C stand alone โอเคป่ะคะแต่ตอนนี้เริ่มมีการไหลเกิดขึ้นแน่นอนพอคุณเห็นภาพนี้คุณต้องสามารถบอกได้ว่าน้ำน่าจะไหลจาก A เข้า C แล้วก็ B เข้า C ถูกป่ะเพราะว่าระดับน้ำมันอยู่สูงกว่าโอเคเนาะแม้ว่าไม่มีปั๊มมันก็น่าจะไหลเข้าได้เพราะระดับน้ำสูงกว่าแต่ในเมื่อเขาใส่ปั๊มให้คุณเห็นท่อไหมถัง A เชื่อมมาสู่ถัง C ด้วยท่อแล้วก็มีปั๊มอยู่1ปั๊มโอเคเราเรียกว่า P1 แล้วก็น้ำจากถัง B ก็จะไหลเข้าสู่ถัง C ผ่านปั๊ม P2 โอเ
เคป่ะมันมีปั๊มอยู่ด้วยแสดงว่าคุณอย่าลืมว่าคุณใช้สมการพลังงานต้องใส่ heat pump เข้าไปด้วยนะคะแล้วที่เขาให้ใหม่อันนึงก็คือ property ของท่อ property ของท่อนะคะก็คือในที่นี้ท่อที่ไหลจาก A เข้าสู่ C เนี่ยมีความยาว L1 diameter D1แล้วก็จะมีค่า friction factor F1 โอเคเหมือนกันเลยท่อที่ไหลจาก B มาสู่ C เป็นท่อที่มีความยาว L2 diameter D2 แล้วก็ friction factor F2 โอเคปะโจทย์กำหนดมาให้นะคะถ้าเขาจะใจดีให้เป็นตัวเลขก็เลือกหนึ่งแต่ว่าอาจารย์ไม่รู้ตัวเลขอาจารย์ก็ใส่เป็นสัญลักษณ์แทนโจทย์ข้อ B ถามว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ที่จะทำให้ระดับน้ำจาก y เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น y 2จากเดิมน้ำในถัง c เนี่ยมีความสูงอยู่ y ทุกคนเห็นนะแล้วก็มี area ของถังเป็น a 2ทำยังเมื่อน้ำไหลจาก a b เข้าสู่ c เนี่ยมันจะทำให้ระดับน้ำในนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็ไปสู่ค่าใหม่ก็คือค่า y 2ถามว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ที่จะเพิ่มระดับน้ำจาก y ไปเป็น y 2ทำได้ป่ะการที่คุณจะรู้ว่าระดับน้ำมันจะเพิ่มเท่าไหร่คุณต้องรู้ว่าน้ำไหลเข้าจากตรงนี้เท่าไหร่แล้วก็ไหลเข้าจากตรงนี้เท่าไหร่ถูกป่ะคุณต้องรู้ flow rate หรือว่าต้องรู้ q a กับ q b ให้ได้โอเคนะเด็กถ้าคุณรู้ q a กับ q b คุณรู้ปริมาตรน้ำในถังคุณก็เอามาหารด้วย QA บวก QB คุณก็จะได้เวลาถูกไหมเพราะว่า Q คือปริมาตรต่อเวลาคุณเอาปริมาตรตั้งหารด้วย Q ก็จะได้เวลาออกมาโอเคป่ะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อาจารย์ต้องแก้โจทย์นี้อาจารย์ต้องการรู้ QA กับ QB เพื่อที่จะหาเวลาที่จะทำให้น้ำในถัง C มันเพิ่มขึ้นไปสู่ระดับที่ต้องการโอเคนะวิธีการค่ะเด็กเริ่มต้นนะคะ v เริ่มต้นในถัง c เท่ากับ a 2คูณกับ y ถูกไหมปริมาตรน้ำในถัง c คือ area คูณความสูง area คือ a 2 y คือความสูงน้ำเริ่มต้นเพราะฉะนั้นปริมาตรน้ำเริ่มต้นคือ a 2 y โอเคปริมาตรที่เขาต้องการให้เราไปสู่คือ a 2y 2ความสูง y 2นะไม่รู้เท่าไหร่โอเคป่ะได้นะเพราะฉะนั้นเดลต้า v ในถัง c ก็คือ a 2 y 2ลบ a 2 y โอเคหรือ a 2 y 2ลบ y นั่นแหละ y โดยประมาณโอเคป่ะผ่านไหมผ่านนะเราต้องการปริมาตรน้ำเท่านี้แต่เรายังไม่รู้ flow rate นะเราต้องรู้ QA แล้วเราก็ต้องรู้ QB โอเคป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะเขียนสมการพลังงานค่ะเด็กสมการพลังงานที่อาจารย์จะเขียนอาจารย์จะเขียน2ท่อนท่อนที่1คืออาจารย์จะเขียนจากจุด1ไปสู่จุด2จุด2คือจุดที่อยู่ตรงปลายท่อออกอุ้ยถ้า Apple Pencil มันตกหลายๆทีมันจะเจ๊งไหมมีใครเคยเจ๊งดามือปะอาจารย์ตกประมาณ4แล้ว10สัปดาห์ไม่รู้เป็นไรแบบชงอะไรเงี้ยใกล้ได้เปลี่ยนมันแล้วปะวะมันจะมีอาการอะไรอะเด็กชาร์จไม่เข้าอย่างนี้หรอหรือไงมีใครมีประสบการณ์มั้งบวก2คะแนนอะ แชร์หน่อยเว้ยไม่มีเลยหรอทุกคนใช้แบบถนอมมากเลยวะนี่ยังไม่นับรวมลูกชายทำตกนะแบบโดยไม่บอกแม่มันไม่รู้กี่ทีอะไรเงี้ยแต่วีคนี้แม่มันทำตก4ทีแล้วอ่ะเด็ก change in volume นะคะคือตัวนี้เนอะโอเคอาจารย์ต้องการหา QA กับ QB ที่ได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยจะใส่จุด reference 2จุดนะคะคือจุด1กับจุด2แล้วก็อาจารย์จะเขียนจุด3อยู่ตรงนี้จุด1โอเคป่ะสมการพลังงานแรกนะคะ energy equation น้ำไหลจาก1ไป2ก่อนอาจารย์จะเขียน energy equation ได้ว่า p 1ส่วนแกมมาบวก c 1บวก v 1กำลัง2ส่วน 2g
ดูบวกด้วย machine head ซึ่งในที่นี้คือปั๊มโอเคป่ะอาจารย์จะบวกเข้าไปเลยนะอาจารย์ที่เขียนหลายรอบจะต้องเท่ากับ p 2ส่วนแกมมาบวก c 2บวกด้วย v 2กำลัง2ส่วน 2g บวกด้วย head loss head loss ต้องมีทั้ง major กับ minor แต่ถ้าเกิดสมมติในโจทย์บอกให้ neglect minor ทุกชนิดคุณก็ใส่แต่ major loss ก็จะเขียนได้ในรูป f l ส่วน d v กำลัง2ส่วน 2g จำได้ใช่ไหมF ในที่นี้น้ำไหลในท่อที่1 นะคะคุณสมบัติท่อให้มาเป็น F1 L1 D1 เพราะฉะนั้นจะใส่1เข้าไปทั้งหมดเลยนะแล้วก็ V ไหลในท่อ1นะคะโอเคป่ะผ่านนะสิ่งที่อาจารย์ทำต่อไปก็คือคุณน่าจะจำได้คือเราจะ simplify ที่จุด1เป็นผิวน้ำในถังเพราะฉะนั้น P1 เป็น0โอเคป่ะP2 เป็น0เพราะมันเปิดออกสู่บรรยากาศ V1 เป็น0เพราะว่าความเร็วน้ำในถังมันน้อยมากเป็น0นะคะทั้งหมดที่เหลือคุณจะสามารถหาได้เมื่อโจทย์ให้มาโจทย์ให้ F1 L1 D1 มาแล้วถูกไหมให้มาแล้วก็คืออยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นโอเคป่ะและโจทย์ให้ระดับน้ำ C1 ก็คือ HAโอเคป่ะ HA เป็น C1 HP โจทย์กำหนดมาให้ไม่รู้เท่าไหร่แต่เขาให้มา HP เท่ากับค่า1คงที่ใส่เข้าไปโอเค C2 คือระดับน้ำที่จุด2เขาให้มาว่าเท่ากับ H1 อุ๊ยโยงผิดH1 นะใส่เข้ามาตรงนี้โอเค V ที่จุด2เก็บไว้ตรงนี้อาจารย์ใส่เขียนผิดอ่ะเนื่องจากมันเป็นการไหลออกที่ท่อที่หน้าตัด2นะคะไอ้ที่จุด2อาจารย์เขียนเป็น V2 นะคะเพราะฉะนั้นจากสมการนี้ทั้งหมดนะสมการพลังงานที่คุณเขียนอันเนี้ยมีตัวแปรเดียวก็คือ V1 หาได้เอ้ย V2 พูดผิด V2 หาได้โอเคพอคุณได้ V2 เสร็จคุณจะได้ QA เท่ากับ V2 คูณกับ A2 มั้ยผ่านนะได้ QA แล้วนะผ่านตีฮาวเวิร์ดณัฐพลคุณอยู่ไหนณัฐพลผ่านเปล่าผ่านไม่ผ่านต้องบอกไม่ผ่านตรงไหนผ่านตรงไหนอาจารย์เอา QA ไปทำอะไรต่อดีณัฐพลน่ะเราสอนไม่รู้เรื่องหรอคนในคลิปสอนรู้เรื่องกว่าหรอก็คนเดียวกันน่ะทำไมถึงต้องรอดูคลิปอ่ะอันนี้อยากรู้จริงจังณัฐพลคุณถือว่าเป็นเหยื่อวันนี้แล้วกันเนื่องจากอาจารย์มีเวลาเยอะอาจารย์จะนั่งจนถึง11โมงเพื่อรอคำตอบคุณไม่รู้ป่ะเมื่อก่อนน่ะถ้าคุณเป็นแบบนี้อาจารย์ทำไงรู้ป่ะเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีลูกยังไม่รู้จักสวิตช์แอร์เด็กอาจารย์ก็จะไล่บอกคุณไปยืนคุมสวิตช์แอร์นะทุกคนยืนแล้วก็คุมสวิตช์แอร์แล้วก็นั่งมองกระดานให้อาจารย์เห็นโอเคแต่ตอนนี้เนื่องจากเรามีจิตวิทยาแล้วเรารู้ว่าทำไปก็ไม่มีประโยชน์คุณเป็นไม้แก่ดักหญ้ากันหมดแล้วเพราะฉะนั้นนัทพลตอบให้ชื่นใจคุณจะกลับไปดูคลิปเราใช่ไหมคะโอเคถ้าเกิดสุดท้ายนะมิดเทอมออกมานัทพลคุณอาจจะเก่งก็ได้คุณอาจจะท็อปแม็กซ์อะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่คุณจะให้เราทำไงดีเราจะขับคุณออกจากบูลิมออกไปจากเสกเราโอเคคุณยอมรับข้อนี้ไหมไม่ยอมคุณก็ต้องอ่านอันนี้พูดจริงขับออกไปอย่างเงี้ยก็คือแบบเราจะให้คนหนึ่งไปยืนเฝ้าประตูแล้วถ้าคุณเดินเข้ามาเราจะไม่ให้คุณเข้าไม่ได้เช็คชื่อตั้งใจฟังหน่อยโอเคนะมีอะไรที่เราอธิบายผิดป่ะเราทำผิดไหมทำไมดูกรีดคะกรีดอาจารย์ทำอะไรผิดไหมคุณดูดิสคัสกันอะมีคำถามป่ะอักษราพร้อมตอบมาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองถามฉันเร็วเนี่ยอามิทใครอะชื่ออะไรเสร็จแล้วป่ะโอเคมันชื่ออะไรกรีดชื่ออะไรนะชื่อเล่นหมิงเข้าใจไหมลูกว่าไม่มาสายอ่ะมีการเหลือบบุริการไม่เชื่อฉันเอง
โอเคคุณกริบคะนาฬิกาดิจิตอลเนี่ย 10:17 โอเควันนี้ไม่ได้ใส่แบบว่าการมีดิจิทัลอ่ะกริบเข้าใจปะอาจารย์ทำอะไรผิดปะอะไรนะผิดหรอผิดตรงไหนอะโอเคผ่านนะเด็กเอาให้ได้ฟ้าอาจารย์เอา QA ไปทำอะไรต่อดีอาจารย์ต้องเอามาเพื่อคำนวณหา T ถูกไหมที่อาจารย์บอกแล้วว่าอาจารย์ต้องเอา QA มาบวก QB เราต้องหา QB ให้ได้ก่อนอ่ะโอเคผ่านเอาละเด็กอาจารย์ลบอาจารย์หา QA ได้แล้วนะสิ่งที่อาจารย์จะทำต่อไปคืออาจารย์จะหา Q ที่ไหลเข้ามาจากถัง B ซึ่งอาจารย์เรียกมันว่า QB โอเควิธีการก็เหมือนเดิมเลย repeat step เดิมๆเพียงแต่ตอนนี้อาจารย์จะเขียนสมการพลังงานที่จุด3กับจุด2กับจุด4โอเคป่ะก็คือเขียนตรงผิวน้ำที่ถัง B กับตรงท่อออกตรงจุด4เขียนอีกคู่นึงนะคะเหมือนเดิมเลยนะ nowP 3ส่วนแกมมาบวก C 3บวกด้วย V 3กำลัง2ส่วน 2G บวกด้วย head pump นะคะเพราะว่ามันมีปั๊มอยู่ in between จะต้องเท่ากับ P 4ส่วนแกมมาบวกด้วยค่า C 4บวกด้วย V 4กำลัง2ส่วน 2G บวกด้วย head loss head loss ในที่นี้คือ major only เพราะเขาบอกให้ neglect minor เพราะฉะนั้น head loss major ของอาจารย์ก็จะคือ FL ส่วน D V กำลัง2ส่วน 2Gของการไหลระหว่างจุด3ไป4การไหลจาก3ไป4ผ่านท่อที่มีไดมิเตอร์2ความยาวท่อ2แล้วก็ friction factor 2เพราะฉะนั้น head loss ตรงนี้อาจารย์จะเขียนได้ว่าเป็น F2 L2 ส่วน D2 V 4กำลัง2ส่วน 2G เพราะว่ามันเป็นน้ำที่ไหลออกผ่านจุด4อาจารย์ก็เลยใส่เป็น V4 โอเคผ่านนะวันนี้จะเป็นวันที่เราต้องมองหน้าเด็กทุกคนPP ค่ะเอา PP อยู่เป็นเรียกแล้ว PP กล้องค่ะกล้องยานวุฒิเข้าใจป่ะยานวุฒิไม่เข้าใจตรงไหนเข้าใจไม่เข้าใจอาจารย์จะเปิด PowerPoint ทำไมเราไม่ได้ใช้โอเคกดที่โอเคเข้าใจนะยานวุฒิอาจารย์จะหา QB ให้ได้เพราะอาจารย์ต้องหา VB ให้ได้ก่อนป่ะกล้องโอเคนะอันนี้กล้องเข้าใจมั้ย F2 L2 ส่วน D2 V4 กำลัง2ส่วน 2G โอเคอาจารย์จะเอา head loss ส่วนนี้ค่ะมาแทนค่าเข้าไปในสมการพลังงานอาจารย์โอเคนะและอาจารย์จะเริ่ม simplify ค่ะคุณต้อง P3 เป็น0ต้องได้ป่ะ P4 เป็น0เพราะมันเปิดออกสู่บรรยากาศ V3 เป็น0โอเคนะอาจารย์ก็จะเหลือ C3 C3 ของอาจารย์ก็คือค่าระดับตรงนี้เขาให้มาเท่ากับ H HB โอเคมันก็เลยจะกลายเป็น HB โอเคนะกล้อง head pump เขาก็ให้มาเป็น head pump ไม่รู้เท่าไหร่ใส่ไว้ C4 คือระดับตรงจุดนี้ให้เป็น H2 คุณก็ใส่เป็น H2 โอเคเพราะฉะนั้นและ head loss ของคุณก็จะกลายเป็น V เอ้ย F2 L2 ส่วน D2 V4 กำลัง2ส่วน 2G ซึ่งF2 ตัวนี้ให้มา L2 ให้มา D2 ให้มาเพราะฉะนั้นในสมการนี้ทั้งหมดนะคะคุณจะเหลือตัวแปรแค่ตัวเดียวก็คือ V4 ทุกคนเห็นนะ V4 คือตัวแปรที่เหลือคุณแก้สมการตัวนี้คุณก็จะได้ V4 ออกมาค่า1โอเคเนาะพอคุณได้ V4 เสร็จเราจะไปหา QB เท่ากับ V4 คูณกับ A4 โอเคป่ะผ่านนะเด็กคราวนี้ผ่านแล้วนะอาจารย์จะลบคราวนี้เด็กเราได้สองตัวที่เราถวิลหามันมานานก็คือเราต้องการ QA แล้วก็ QB โอเคอาจารย์รู้แล้วว่า QA กับ QB เท่าไหร่อาจารย์จะรู้ว่าน้ำไหลเข้า reservoir C เท่าไหร่ถูกไหมก็จะคืออัตราน้ำไหลเข้านะคะ dischargeที่ไหลเข้าสู่ reservoir C จะเท่ากับ QA บวกด้วย QB เด้อโอเคป่ะผ่านนะ Q ของเราเนี่ยหน่วยคือปริมาตรต่อเวลาอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าโจทย์เขาจะให้ Q มาเป็นเลขอะไรแต่มันจะคือเช่นเมตรกำลัง3 per day เมตรกำลัง3 per sec something like that เพราะฉะนั้นที่จะตอบคำถามข้อ B ที่บอกว่าวิดูก่อนนะนี่เราบางทีเราอาจจะไม่ได้อ่านอ่านโอเคทุกคนอยากได้คลิป
เรารู้ปริมาตรเดลต้าวีเมื่อสักครู่นี้ที่ทำไปแล้วนะแต่อาจารย์ลบไปแล้วนะมันคือ a 2คูณกับผลต่างของ y 2ลบด้วย y ถูกไหมคะ y 2คือระดับน้ำที่เขาต้องการให้เราเติมให้ขึ้นไปสู่ระดับ y 2จำได้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นปริมาตรน้ำที่ต้องเติมเท่ากับ a 2คูณกับดิฟของความสูงก็คือ y 2ลบ y โอเคป้ากล้องใช่นะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ว่าเวลาที่ใช้ในการเติมน้ำให้ได้ระดับ y 2ก็คือปริมาตรเดลต้า v หารด้วย qa บวกด้วย qb ซึ่งก็คือ a 2 y 2ลบ y หารด้วย qa บวก qb นั่นเองซึ่ง qa กับ qb ตัวนี้คุณได้มาจากเมื่อกี้ที่เราใช้สมการพลังงาน2ครั้งจำได้ปะคะก็จะได้ qa กับ qb ออกมาแล้ว a 2เขาให้มา a 2ให้มาเนอะ y 2ให้มา y ให้มาเพราะฉะนั้นคุณจะหา t ได้จากสมการนี้ต่อโอเคผ่านนะข้อ3ข้อ B ข้อ4ค่ะโจทย์ข้อนี้สามารถยาวได้ประมาณ5ข้อย่อยโอเคป่ะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องแฮนเดิลสมมุติข้อสอบออกสมมุตินะสมมุติไม่มีทางรู้เขาอาจจะถามคุณข้อ A กับข้อ C อะไรเงี้ยหรือถามข้อ B กับข้อ C D อะไรเงี้ยเป็นต้นก็ถามได้หมดหรือก็อาจจะถาม A B C D E เลยก็ได้ไม่รู้แต่อาจารย์จะครอบคลุมทั้ง4ข้อ5ข้อนี้นะคะเราทำไปแล้ว2นะข้อ3ถามว่าถ้าปล่อยให้น้ำไหลเข้าไปในถัง C จนกระทั่งน้ำขึ้นไปถึงระดับ Y2 ที่เมื่อกี้คุณคำนวณถามว่า Final SG คือเท่าไหร่ Final SG คือเท่าไหร่ก่อนที่จะมีการไหลในข้อ A คุณได้ค่า SG ของน้ำในของไหลในเรซิวซีเรียบร้อยแล้วถูกไหมจำได้ป่ะเมื่อกี้เราทำข้อ A อ่ะเราได้ค่า SG แต่เมื่อคุณปล่อยของไหลจาก A กับ B ไหลลงมาสู่ C คุณก็จะได้ของไหลผสมที่มีคุณสมบัติใหม่ถูกไหมคะ SG คุณก็ต้องเปลี่ยนเขาถามว่าเมื่อระดับน้ำในเรซิวซีขึ้นไปถึงระดับ Y2 ถามว่า SG สุดท้ายเป็นเท่าไหร่ทำไงวิธีการก็งี้ค่ะเด็กเราบอกว่า SG ของของไหลใน C เริ่มต้นนะคะคูณกับปริมาตรถังน้ำในถัง C ก่อนจะต้องเอาใหม่ขอโทษขอบคิดแป๊บนึงนะโอเควิธีการเป็นงี้ค่ะเด็กคุณนึกภาพออกใช่ป่ะภาพที่เมื่อกี้อาจารย์บอกคุณน่ะเดิมน้ำยังไม่ไหลคุณมีน้ำในถัง C มีค่า SG ค่าหนึ่งสมมุติอันนี้คือ SG C โอเคแล้วเมื่อน้ำไหลเข้าด้วยปริมาณด้วยอัตราการไหล QA กับ QB จนกระทั่งมันขึ้นไปถึงระดับน้ำระดับในถัง Y 2เขาถามว่า SG สุดท้ายของไหลในถัง C เป็นเท่าไหร่โอเคเมื่อมันไหลเข้าไปถึงระดับ y 2แปลว่าในถัง c เนี้ยต้องมีองค์ประกอบของไหล a ปริมาตรหนึ่งของไหล b ปริมาตรหนึ่งและของไหล c ปริมาตรหนึ่งถูกไหม c มันไม่เติมขึ้นมาแล้วเพราะมันอยู่จำกัดแค่ความสูง y แค่นั้นเองแต่น้ำที่เติมแต่สิ่งที่เติมเข้ามาจนกระทั่งความสูงมันขึ้นไปถึง y 2คือของไหล a กับของไหล b ถูกป่ะคะโอเคเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเขียนว่า sg finalคูณกับปริมาตรไฟนอลโอเคจะต้องเท่ากับ SG ที่มาจาก A คูณปริมาตรน้ำที่มาจาก A บวกด้วย SG B คูณกับปริมาตรของไหลที่มาจาก B แล้วก็บวกกับ SG C คูณกับปริมาตรของไหล C โอเคถูกไหมเด็กการจะเขียนแบบนี้นะกดทรงมวลน่ะพูดง่ายมวลปริมาตรคุณไหลเข้ามาเท่าไหร่ก็ตามแต่สุดท้ายมันจบที่ความลึก y 2เพราะฉะนั้นมันมีปริมาตร1ที่ผสมกันอยู่ในถังโอเคป่ะคะและในถังก็จะมีของไหล a b c ที่ปริมาตรจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าจะอาจารย์รู้ vf ปริมาตรสุดท้ายก็คือ a 2คูณกับความลึก2 y 2ถูกไหมได้นะ
VC ปริมาตรนาของไหล C ก็คือ A2 คูณกับความลึก Y เราจะหา VA จากอะไรปริมาตรน้ำที่ไหลเข้ามาจากท่อ A อ่ะมันก็ต้องเกิดขึ้นจาก QA คูณกับเวลาที่ปล่อยให้น้ำไหลจนกระทั่งถึง Y2 ซึ่งคุณคำนวณไปแล้วในข้อ B โอเคป่ะคะคุณมีเวลาที่ทำให้น้ำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นไปถึง Y2 เพราะฉะนั้น VA ต้องเท่ากับ QA คูณกับ T VB ก็เช่นเดียวกันนะคะปริมาตรน้ำที่ไหลมาจากถัง B ต้องเท่ากับ QB คูณกับ T โอเคป่ะเพราะฉะนั้น VF คุณรู้แล้ว VF คำนวณจากอันเนี้ยใส่เข้าไป VC ใส่เข้าไป VA ใส่เข้าไป VB ใส่เข้าไปโอเคป่ะ SGA ให้มา SGB ให้มา SCG คำนวณจากข้อ A โอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้ก็คือตัวเดียวที่คุณไม่รู้ในสมการนี้คือ SG final เพราะฉะนั้นคุณสามารถหา SG final จากสมการนี้โดยแทนค่าทั้งหมดเข้าไปผ่านนะเดี๋ยวไปดูเราอีกทีในคลิปนะข้อ C ข้อ D ค่ะ D doc ถามว่าเมื่อคุณรู้ SG final แล้วถามว่า delta H final ควรเป็นเท่าไหร่ทุกคนดูรูปนะรูปนี้ถามได้เยอะมากคำถามสุดท้ายที่จะพูดวันนี้คือ delta h เท่าไหร่เมื่อกี้นี้คุณรู้ sg final แล้วถูกป่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณเขียน balance แรงเหมือนเดิมนะ weight คุณรู้เขากำหนดมวลมาให้แรงลอยตัว fb final นะคะ fb final ก็เกิดขึ้นจากปริมาตรของหลายแกมมาของหลาย c final คูณกับปริมาตรส่วนจมfinal จะต้องเท่ากับน้ำหนักของน้ำเอ้ยน้ำหนักของไฮโดรมิเตอร์ที่คุณรู้อยู่แล้วและมันจะต้องเท่ากับแกมมาน้ำคูณกับปริมาตรจมโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องการรู้คือ SG final นั่นก็คือแกมมา C ส่วนแกมมา W เท่ากับ SG ของ C ตอน final ก็ต้องเท่ากับปริมาตรจมหารด้วยปริมาตรจมพรานซึ่งปริมาตรจมคุณรู้อยู่แล้วคุณคำนวณได้นะคะปริมาตรจมพรานก็คือปริมาตรจมลบด้วย delta h คูณกับ area a delta h คือเขาถามว่ามันเท่ากับเท่าไหร่โดยที่ค่า sg c final เนี่ยคุณรู้ตัวนี้หามาจากข้อ c นะหาจากเมื่อกี้ที่เราได้ sg อ่ะข้อ c เมื่อคุณแทนค่าในสูตรนี้นะคะ sg final รู้ปริมาตรจมรู้หามาจากข้อ a รู้นะคะdelta h คือเท่าไหร่เขาถามหาแล้ว a คุณก็รู้ก็จะตอบโอเคเปล่าไปลอง practice นะคะ practice คือ concept นี้คุณต้องได้ลอง